รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันผมบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยด้วยเทรนด์ดูแลสุขภาพคุณก็เลยผอมลงคุณดูออกเหรอ เรามาชวนคุณทำเมนูที่ฮิตเป็นไวรัลคือบลูเบอร์รี่เบคโยเกิร์ตแล้วคุณเนี่ยจินตนาการนะเหมือนคุณกินชีสเค้กเลยอะโดยที่แคลอรี่น้อยไม่มีน้ำตาลด้วยความที่กรีกโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตคุณภาพดีนะครับคุณพูดจริงๆว่าเราเชื่อนะใช่เป็นโยเกิร์ตคุณภาพดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตนะคะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะระหว่างพ่อลูกพี่กับน้องเรามาชวนกันทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆโดยที่ไม่สนผลแพ้ชนะละเมื่อก่อนเราแข่งกันใช่ครับตอนนี้เราไม่แข่งแล้วไม่แข่งกันแล้วอยากจะบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมท้องให้ว่างเพราะว่าเมนูของเราในวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับอ่ะยังไงคุณผมบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยด้วยเทรนด์ดูแลสุขภาพคุณก็เลยผอมลงคุณดูออกเหรอนี่แอบไปลดน้ำหนักมาตอนไหนนะครับเนี่ยคุณเท็ดดี้ดูหุ่นผอมเพรียวเชียวช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการดูแลสุขภาพผ่านการกินเราอ่ะชอบบอกทุกคนว่าเราอ่ะกินคีโตแต่ความจริงแล้วว่าเรามีคาร์โบไฮเดรตด้วยเสมอซึ่งไม่ควรแต่วันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆถ้าคุณอยากจะลองว่าคีโตคืออะไรหรือคนที่ทานคีโตอยู่แล้วอยากแบบมีขนมอร่อยๆผมว่าวันนี้เนี่ยแหละสุดยอดจริงๆเรามาชวนคุณทำเมนูที่ฮิตเป็นไวรัลในช่วงนี้เลยคือเบคโยเกิร์ตเขาเอาโยเกิร์ตมาอบกันนะคุณเฮ้ยแต่วันนี้เราไม่ใช่โยเกิร์ตอบธรรมดาธรรมดานะเราชวนคุณผู้ชมมาทำบลูเบอร์รี่เบคโยเกิร์ตคือทำแค่ใส่บลูเบอร์รี่เข้าไปใช่ช่วยกันนะผลไม้ของชาวคีโตที่นิยมทานเนี่ยทานได้ไม่แค่ไม่กี่อย่างเพราะฉะนั้นก็คืออะไรดีล่ะที่ทำให้กินเสร็จแล้วรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็สามารถกินคีโตต่อได้ก็บลูเบอร์รี่ได้บลูเบอร์รี่นี่คืออยู่ในผลไม้ที่สามารถทานได้ใช่ค่ะพูดน่ากินมากแต่ว่าต้องดูว่าใครทำนะครับเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายมากๆใช่ไหมครับคุณยอมคุณจะออกอะไรอ่ะจะได้แท่งคุณออกกระดาษนะเรามาดูกันว่าจะมีคนโกหกหรือเปล่าวันนี้หนึ่งสองสามจับคนโกหกได้หนึ่งคนครับคุณนันนะคุณอยากชนะผมขนาดนี้เลยเหรอคุณเป็นคนโกหกตั้งแต่เมื่อไหร่หรือตัวท่านยังไงล่ะครับคุณเท็ดดี้กรรมติดจรวดจริงๆคนจริงใจอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมกับเมนู Blueberry Baked Yogurt ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอ Blueberry Baked Yogurt เมนูขนมแคลอรี่น้อยที่ทำจากกรีกโยเกิร์ตทำเองแถมยังมีน้ำตาลน้อยนำมาผสมกับ Blueberry และนำไปอบจนหอมน่าทานแต่จะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับผมมีคำถามครับคุณบอกว่าโยเกิร์ตเฮ้ยผมชาวคีโตเขาโยเกิร์ตได้เหรอครับอันนี้เป็นกรีกโยเกิร์ตนะคะคุณเท็ดดี้คุณจะเห็นเนื้อ texture คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาจะแห้งกว่าคุณเห็นไหมมันดูเข้มข้นเข้มข้นจริงๆแล้วไม่มีน้ำตาลเลยอ๋อคือกรีกโยเกิร์ตคือเขาไม่มีน้ำตาลนานาทำเองคุณเคลมป่ะเนี่ยพูดจริงอะทำยังไงไหนพูดซิเอานมไปต้มนะคะอุณหภูมิ60องศาจากนั้นเนี่ยนะคุณก็เอานมออกมาแล้วคุณก็ทิ้งไว้จนกระทั่งนมของคุณเย็นลงก็คือเหลืออุณหภูมิประมาณ30ถึง40โอเคไหมคือเป็นเราเนี่ยเราทำจากนม2ลิตรนะนม2ลิตรจะได้กรีกโยเกิร์ต400นี่เรื่องจริงทำเองจริงคุณ Google ลิงก์แรกเลยเนี่ย2ลิตร 2,000 เหลือ400เนี่ยอ่ะคุณฟังก่อนจากนั้นเนี่ยนะพอเหลือ20องศาปุ๊บ20อะไรอ๋อ40คุณแค่เอาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยหรือเอากระบวยก็ได้หยดขึ้นมาบนหลังมือถ้ามันอุ่นแบบคุณทนได้แปลว่าเนี่ยใช้ได้แล้วเฮ้ยคุณดูไม่มีหลักการขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยนี่คือเรื่องจริงจากนั้นคุณก็เอาโยเกิร์ตรสธรรมชาติยี่ห้อไหนก็ได้ก็รสธรรมชาติก็นี่ไงคดีคือนม2ลิตรใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาติ1กระปุก1กระปุกคือกี่ ml 130กรัมค่ะทําเองคุณไม่เชื่ออ่ะแล้วไงต่อใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็คนแล้วคุณก็ปิดฝาแล้วคุณก็วางไว้นอกอุณหภูมิห้องอ่ะตื่นมาบูดเลย
12ชั่วโมงจากนั้นน่ะคุณก็จะได้เนื้อโยเกิร์ตมาละจากนั้นก็นำเนื้อโยเกิร์ตที่ได้ตักลงผ้าขาวบางที่เตรียมเอาไว้บนภาชนะแล้วรอให้เสด็จน้ำออกจนหมดและนำเข้าตู้แช่เย็นต่ออีก2ชั่วโมงเราก็จะได้กรีกโยเกิร์ตที่แสนน่าทานแล้วล่ะครับแค่คุณเก็บเพิ่มเท่านี้นี่คือกลายเป็นกรีกเลยใช่ก็คือเอาน้ำออกไงคะเขาก็จะเข้มข้นขึ้นนี่อร่อยนะเวลาคนเขากินกันตอนนี้เขาคิดกันมากๆเลยนะเอามาแบบกินกับผลไม้กินกับถั่วเป็นอาหารมื้อเช้าแบบผู้หญิงสวยๆเขากินกันนะเท็ดดี้เรียนรู้บ้างนะเราอ่ะไม่น่าเจ๊ทำหลายหม้อเลยโอ๊ยตายเอาซ้อมทำเมนูนี้ช่วงหน้าครับกับ blueberry baked yogurt กับวิธีการผสมกรีกโยเกิร์ตให้กลายเป็นขนมที่แสนอร่อยจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นห้ามพลาดครับแล้วก็เราใส่แป้งได้ในปริมาณที่น้อยมากๆครับอันนี้เราใส่แป้งข้าวโพดลงไปเพื่อเป็นตัวเหมือนให้ส่วนผสมมันเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ไข่ไก่ค่ะ2ฟองสบายเนาะจะเกรงใจมากเลยแค่คนนะเนาะได้แล้วด้วยความที่กรีกโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตคุณภาพดีนะครับคุณพูดจริงๆว่าเราเชื่อนะใช่เป็นโยเกิร์ตคุณภาพดีให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE ยิ่งสักฟู้ดกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนู Blueberry Baked Yogurt เมื่อช่วงที่แล้วนั้นคุณอานาก็ได้สอนขั้นตอนของการทำกรีกโยเกิร์ตกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการทำ Blueberry Baked Yogurt ครับจะต้องทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับ
กรีกโยเกิร์ตนะครับวิธีการทำก็คืออย่างที่เจ๊บอกแต่เขาก็มีขายทั่วไปนะใช่คือถ้าเกิดว่าแบบเฮ้ยไม่ไหวขี้เกียจรอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะสะอาดพอไหมเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วเราไม่สะอาดเพียงพอแทนที่เราจะได้จุลินทรีย์ดีเราก็อาจจะได้จุลินทรีย์ตัวไม่ดีเข้าไปด้วยที่จะช่วยในการขับถ่ายเยอะเกินไปไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้ช่วยมันจะทำให้เราแบบติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นหลายคนก็นิยมที่จะซื้อเป็นแบบกรีกโยเกิร์ตสำเร็จรูปมาก็ได้แต่อยากให้อ่านข้างกระปุกนะว่ามีน้ำตาลเป็นส่วนผสมหรือเปล่าอ๋อนี่คือสำคัญที่สุดเพราะว่าเราเอามาทำเป็นเมนูคีโตนั่นเองอ่ะนี่นะคะเป็นกรีกโยเกิร์ตนะเราก็ใส่ลงไปเนื้อเหนียวๆอย่างนี้อร่อยมากอร่อยมากทำเองได้แต่ต้องมั่นใจนะว่าเรามีความสะอาดของอุปกรณ์ภาชนะและขั้นตอนการทำแล้วนานาเองก็จะไม่นิยมต่อเชื้อคือไม่นิยมเอาโยเกิร์ตรอบแรกของเรามาใส่ต่อกับรอบ2ที่เราจะทำต่อไปเพราะอย่างที่บอกเราไม่แน่ใจเรื่องอุณหภูมิแล้วก็ความสะอาดที่เกิดขึ้นต่อไปต่อมาอาจจะได้เชื้ออย่างอื่นแทนอันนี้ยี่ห้อไหนนะเอ๊ก็บอกว่าทำเองเขาไม่หลุดเลยอ่ะทำเองจริงๆเนื้อเนียนมากเนื้อเนียนมากแล้วก็เราใส่แป้งได้ในปริมาณที่น้อยมากๆครับอันนี้เราใส่แป้งข้าวโพดลงไปเพื่อเป็นตัวเหมือนตัวเกาะให้ส่วนผสมมันเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะบอกคุณว่าแป้งข้าวโพดมันเป็นสิ่งที่หาได้อยู่แล้วในบ้านไม่ต้องซื้ออะไรที่แบบกำต่างๆอันนี้เรียกเป็น binding ใช่เป็น binding นะคะเป็นแป้งข้าวโพด20กรัมไข่ไก่ค่ะ2ฟองจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับสบายนะเกรงใจมากเลยถ้าแบบคนน่ะเนาะได้แล้วเมนูง่ายๆยังทำให้มันดูยากได้เลยก็เนี่ยคุณใส่อันนี้ก่อนถ้าคุณใส่ไข่ก่อนก็จบแล้วด้วยความที่กรีกโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตคุณภาพดีนะครับคุณพูดจริงๆว่าเราเชื่อนะใช่เป็นโยเกิร์ตคุณภาพดีเนี่ยเราเชื่อว่าหลายคนที่บ้านเนี่ยแทนที่จะมีกำลังใจในการทำเมนูเพื่อสุขภาพก็จะเจอแบบน้องชายบางพี่ชายบ้างแกล้งในบ้านโอ้โถยมีแอบตัดพ่อน้องชายตัวเองซะด้วยความจริงเขาคล้ายๆกับชีสเค้กนะใช่เนี่ยเป็นแบบเนี่ยพอเราตีจนเข้ากันนะคุณผู้ชมนะแบบเนียนแบบนี้เลยอ่ะนี่คุณเปิดเตาไว้เหรอเนี่ยเปิดแล้วหรอบอมโอ้คนหายไปแถบนึงก็ดีแล้วจากนั้นเลยนะคะเราก็จะเพิ่มความหวานด้วยนี่เลยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลหวานแค่ไหนคุณก็ใส่ได้เลยเพราะว่าปราศจากน้ำตาลเป็นรสชาติหวานที่ชาวคีโตทานได้อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนเอาตะกร้อมือออกค่ะจากนั้นนะคะเราได้ตัวโยเกิร์ตตรงนี้แล้วเราจะใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งของเราลงไปตะล่อมเก่งมากหยุดพอแล้วมันเลอะไม่ต้องการให้มันอยากให้มันเป็นสีแบบเป็นเลเยอร์ใช่ไหมใช่จากบอกไม่หมดกั๊กโตจากนั้นคุณตากตัวโยเกิร์ตของคุณเนี่ยนะคะใส่ลงไปในพิมพ์ที่คุณเอาเข้าเตาอบได้แล้วพิมพ์ของเราต้องทาอะไรก่อนไหมคุณจะทาก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่เราทาเพราะว่าอยากให้มันหลุดออกมาง่ายถ้าไขมันทาเนยบางๆแบบนี้เนี่ยง่ายไหมหนึ่งสูตรได้2พิมพ์แล้วก็เหลือนิดเดียว คือเราไม่ได้ผสมจนเข้ากันหมดนะคุณผู้ชมนะเราอยากให้มันมีสี2สีขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้คือเต็มพิมพ์ได้เลยก็ไม่ได้ฟูขึ้นมาอีกแล้วไม่ได้มีส่วนผสมที่เป็นผงฟูตัวช่วยอะไรอ่ะตรงเหลือนิดนึงจากนั้นเนี่ยนะเราก็จะเพิ่มสีสันนิดหน่อยเอาบลูเบอร์รี่ใส่ลงไปนิดหน่อยแต่งหน้างี้เก๋ๆจากนั้นก็ตกแต่งหน้าด้วยบลูเบอร์รี่ให้สวยงามครับนำเข้าเตาอบนะครับค่ะอุณหภูมิยังไงบ้างครับอุณหภูมิเนี่ยเตาของเราใช้170องศานาน30นาทีถูกครึ่งชั่วโมงเลยแต่ว่าก็เตาเข้าเตาเราเนาะต้องทดลองกันด้วยลองดูถ้าเกิดว่าไฟบ้านคุณแรงไปคุณก็เอาฟอยล์อลูมิเนียมฟอยล์ปิดอ๋อปิดด้านหน้าหน่อยก็จะได้ไม่ไหม้อะไรนะจะได้ไม่ดำรอสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าครับกับ Blueberry Baked Yogurt ว่าเมื่อขนมนั้นได้อบจนสุกแล้วจะมีหน้าตาน่าทานแค่ไหนช่วงหน้านะครับเลยอยากจะบอกคุณว่าให้คุณเนี่ยเอาออกมาจากเตาจากนั้นแช่ตู้เย็นข้ามคืนเนื้อมันจะแน่นขึ้นแล้วคุณเนี่ยจินตนาการนะเหมือนคุณกินชีสเค้กเลยอะโดยที่แคลอรี่น้อยไม่มีน้ำตาลแล้วก็ง่ายมากๆเพียงแค่คุณทำกรีกโยเกิร์ตเองได้เนี่ยคุณก็จะแบบมีความสุขแล้วแปลว่าใครที่ได้กินกรีกโยเกิร์ตของเจ๊ก็เรียกว่าสุขคูณ2ทดีคุณนี่
traditional pound cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอะช็อกโกแลตอะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันแล้วนะครับกับเมนูบลูเบอร์รี่เบกโยเกิร์ตที่ตอนนี้นั้นขนมที่อบก็สุกและมีกลิ่นหอมจนได้ที่แล้วล่ะครับตอนนี้แทบจะอดใจไม่ไหวแล้วเราไปชมกันได้เลยครับเอาล่ะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังดีเลยชื่อเลยอยากจะบอกคุณว่าให้คุณเนี่ยเอาออกมาจากเตาจากนั้นแช่ตู้เย็นข้ามคืนเนื้อมันจะแน่นขึ้นแล้วคุณเนี่ยจินตนาการนะเหมือนคุณกินชีสเค้กเลยอะโดยที่แคลอรี่น้อยไม่มีน้ำตาลเฮ้ยมีอะไรดีไปกว่านี้เนี่ยใช่ไหมแล้วก็ง่ายมากๆเพียงแค่คุณทำกรีกโยเกิร์ตเองได้เนี่ยคุณก็จะแบบมีความสุขแล้วแปลว่าใครที่ได้กินกรีกโยเกิร์ตของเจ๊ก็เรียกว่าสุขคุณสองทดีคุณนี่ อยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปทำค่ะเพราะมันทำง่ายจริงๆที่สำคัญเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทำอาหารและขนมเพื่อสุขภาพด้วยครับผม Blueberry Baked Yogurt เสร็จแล้วครับขนมที่ทำจากกรีกโยเกิร์ตที่ทำเองนำไปผสมกับบลูเบอรี่และนำไปอบจนมีเนื้อนุ่มเนียนและละมุนลิ้นได้รสชาติโยเกิร์ตเต็มๆคำและมีกลิ่นหอมจากบลูเบอรี่แถมยังมีน้ำตาลน้อยเหมาะกับคนที่อยากลองทานคีโตได้เป็นอย่างดีเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนู Blueberry Baked Yogurtกับการทำกรีกโยเกิร์ตด้วยตัวเองแถมยังเป็นขนมที่แคลอรี่น้อยและทำง่ายยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปลองทำกันได้เลยนะครับอันนี้ยี่ห้อไหนนะเอ้ก็บอกว่าทำเองคุณเคลมป่ะเนี่ยพูดจริงทำเองจริงเนื้อเนียนมากเนื้อเนียนมากอันนี้เยอะไปหน่อยขอเอาออกได้ไหมไม่หน่อยอ่ะ
ข้าใจตั้งใจทำหนีโยเกิร์ตเล่นเยอะแล้วนะ